สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม GTA V Online นะครับกับผมเอเจนต์ K คนเดิมวันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจนะครับเป็นช่วงมิชชั่นหาเงินนะครับวันนี้มิชชั่นที่เราจะมาทำกันคือเป็นมิชชั่นของมาร์ตินครับบทตอนเลเวล20ถ้าผมจะไม่ผิดนะบทตอนแรงประมาณแรง20กว่านี่แหละสามารถรับได้ที่มาร์ตินครับโทรไปหาคนนี้เลยเขาชื่อว่ามาตินครับเป็นคนผมงอกๆหน่อยลองสุ่มไปดูนะครับคนที่เวลถึง20แล้วแต่สำหรับคนที่เล่นแล้วนี่ชื่อมิชชั่นนี่ครับเข้าไปที่ออนไลน์นะครับไปที่จ็อบเพจจ็อบล็อกสตาร์นะครับแล้วก็ไปที่มิชชั่นแล้วก็ไปหาที่ชื่อว่า Time to Get Away ครับมิชชั่นนี้เลยแล้วก็จะเริ่มกันเลยนะครับเพื่อจะให้เป็นการเสียเวลาผมก็จะเล่นเหมือนเดิมครับจับนาฬิกาจับเวลา4นาทีอุปกรณ์ที่ต้องใช้มิชชั่นนี้นะครับก็มีเป็นรถหุ้มเกราะดีๆ1คันผมแนะนำเป็นคูรุมะนะเพราะว่าเราต้องบู๊นิดนึงถ้าไม่มีรถหุ้มเกราะเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบเวล20แบบไม่มีรถหุ้มเกราะโอเคครับก็อย่าลืมปรับเป็นฮาร์ดแล้วก็ซื้อกระสุนซื้อเกราะให้เรียบร้อยกดคอมฟิกแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยแล้วก็กดเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาละผมจะเล่นประมาณ4นาที10วิไม่ให้เกินนี้นะจะลองมาดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้เริ่มเลยนะครับผ่านไป10วิแล้วแนะนำนะครับผมลืมบอกไปเมื่อกี้คือมิชชั่นเนี่ยมันจะอยู่แถวบนเกาะเลยคือตอนบนของเกาะเลยผมแนะนำว่าก่อนรับมิชชั่นเนี่ยก่อนที่จะเข้ารับมิชชั่นนะผมแนะนำให้ผู้เล่นนะมาจอดรถรอแถวนี้ก่อนแล้วค่อยรับมิชชั่นเพราะว่ามันจะใกล้ในการขับรถไปรับภารกิจเราก็เคลียร์ถ้ามีคุณลุงมามันจะง่ายครับเราก็แค่เคลียร์ตรงทางเข้าหน้าไซโลตรงนี้ครับหน้าที่เก็บของตรงนี้ครับเราเคลียร์แค่ให้หมดเฉยๆมิชชั่นนี้ถ้าให้ผมเรียกเป็นไทยน่าจะเป็นมิชชั่นช่วยคุณลุงครับคุณลุงที่แบบว่าโดนตำรวจล้อมจับอยู่เราก็แค่มาช่วยเขาตามคำสั่งของมาตินครับชาตินี้ถ้าไม่มีรถของเกาะก็ออกจะยากให้หนึ่งเพราะว่าเราต้องเคลียร์ให้หมดจากข้างนอกแต่ถ้าเรามีรถของเกาะอย่างนี้เราก็จะทำเวลาได้ดีกว่าโอเคครับแล้วก็เริ่มหนีกันเลยตอนนี้อยู่ที่1นาที38วินาทีนะครับอ้าวมันนึกว่าไอ้รถตำรวจโอเคแล้วก็ขับหนีกันเลยเป้าหมายของเราตอนนี้นะครับก็คือสนามบินของเทเวอร์ที่เป็นสนามบินกลางทะเลทรายครับอันเล็กน้ำแช่ใหญ่แล้วก็แค่ทำเวลาให้ได้ก่อน4นาทีแล้วก็พาลุงมนุษย์ลุงคนนี้ไปส่งที่จุดหมายเพื่อเป็นการจบภารกิจนะครับถ้ามีคูรุมะนี่มันก็คือมันไม่มีอะไรเลยก็แค่ขับรถหนีอย่างเดียวมีแล้วไงครับมันมีเรื่องละซาโอเคตอนนี้2นาทีครึ่งเรายังพอมีเวลาเล่นสนุกนิดหน่อยเหมือนเราจะถึงปลายทางเร็วกว่าที่คิดนะมีตามกันมาเยอะอยู่พอสมควรข้างหลังเคลียร์ละข้างหน้ามาโอเคครับตอนนี้3นาที17แล้วเราก็ยังเหลือเวลาประมาณ
ครึ่งนาทีเห็นจะได้เขาก็ไม่ได้ตามเรามาด้วยเราก็ไม่ได้รีบเพราะเราเหลืออีกครึ่งนาทีสบายๆครับเหลือครึ่งนาทีเราก็จอดรถรอได้เลยเหมือนจะมีคนมาสมทบนะเรายิงค่าเวลานะครับเพราะตอนนี้เพิ่ง3:50อยู่เลยอยากเล่นกับเราครับเราต้องไปเล่นกับเขาหน่อยโอเคครับ4:06แล้วเราก็เข้าไปที่จุดเช็คพอยต์ได้เลยเพื่อเป็นการเสร็จภารกิจมาดูกันนะครับว่าเราจะได้มันนี่อยู่ที่เท่าไหร่คุ้มกับค่ากระสุนไหมโอเคครับอยู่ที่9,630ก็อยู่ในระดับเดียวกับวาร์ป2สำหรับคนที่เบื่อวาร์ป2แล้วแบบว่าเบื่อการที่จะเอารถมานั่งนั่งเรียงแล้วระเบิดนี่ก็เป็นตัวเลือกที่คุณน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะหมายถึงว่าถ้าแบบเบื่อวาร์ป2แล้วนี่ก็เป็นตัวเลือกที่โอเคอะหมายถึงว่าไม่น่าเบื่อโอเคครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้แล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทต่อไปครับ